บริษัท DJ Advertising and Product จำกัดผู้ผลิตสื่อสารมวลชนเครือวานอนขอแสดงความเสียใจและอาลัยอย่างสุดซึ้งไปยังครอบครัวอ่ำทองที่ต้องสูญเสียจ่าสิบเอกสมศักดิ์อ่ำทองผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ประจำจังหวัดลพบุรีไปอย่างไม่มีวันกลับครับเวลา 16:00 น.ของวันที่14สิงหาคม2566ณชาปนสถานวัดหัวช้างตำบลท่าศาลาอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีได้จัดให้มีพิธีชาปนกิจศพจ่าสิบเอกสมศักดิ์อ่ำทองผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง7ประจำจังหวัดลพบุรีโดยมีพระเทพเสนาบดีเจ้าคณะจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายชัดชัยพรหมเลิศประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินเป็นประธานฝ่ายคารวาสในพิธีชาปนกิจศพจ่าสิบเอกสมศักดิ์อ่ำทองเกิดเมื่อวันที่12มีนาคม2503ที่บ้านสายห้วยตำบลวังสำโรงอำเภอบางมูลนาคจังหวัดพิจิตรเป็นบุตรของคุณพ่อโปรยคุณแม่บุญมาอ่ำทองมีพี่น้องทั้งหมด4คนคือ 1. จ่าสิบเอกสมศักดิ์อ่ำทองผู้วายชน 2. นายประสิทธิ์อ่ำทอง 3. นางศรีนวลงามวงและ 4. นายอนันต์อ่ำทองจ่าสิบเอกสมศักดิ์อ่ำทองเมื่อมีครอบครัวแล้วได้มีบุตรธิดาทั้งหมด5คนคือนางสาวนุจิราอ่ำทองนางสาวสุชาวดีอ่ำทองนางสาวกัญญานัทแพรกแหนนายสรัญพรอ่ำทองและเด็กหญิงศิรพัฒน์สอนอ่ำทองประวัติการศึกษาจ่าสิบเอกสมศักดิ์อ่ำทองจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยทักษิณสาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์ประวัติรับราชการเริ่มรับราชการเมื่อปีพุทธศักราช2526ประจำกองพลทหารปืนใหญ่นายตำแหน่งพลขับและพลสื่อสารตามลำดับเป็นผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์4กองทัพบกช่อง7ในปีพุทธศักราช2537ตำแหน่งปัจจุบันรองประธานชมรมผู้สื่อข่าวพิเศษช่อง7 HD ภาคกลางสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาระหว่างปี2546ถึงปี2550เป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลาเมื่อวันที่26มกราคม2547ถึงวันที่23สิงหาคม2550เป็นที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลท่าศาลาระหว่างวันที่1มิถุนายน2553ถึงวันที่26ตุลาคม2554อาการเจ็บป่วยเริ่มมีอาการปวดท้องเมื่อวันที่3กรกฎาคม2565และได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลพระนารายมหาราชรักษาอาการป่วยติดต่อกันมาเรื่อยๆจนถึงวันที่3สิงหาคม2566แพทย์ได้ส่งตัวไปรักษาต่อที่โรงพยาบาลราชวิถีรักษาอาการเจ็บป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลราชวิถีถึงวันที่8สิงหาคม2566และเวลา 7:00 น.ได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองรวมสิริอายุได้63ปี4เดือน27วัน